าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:06 น.สบคสกัดโอไมครอนห้าม8ประเทศมาไทยจับตายุโรปขณะห่วงคลัสเตอร์ร้านอาหารขอเข้มปีใหม่อย่างงดผับ13:19 น.บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ปิดทำการดัชนีปรับตัวลดลง 10.37 จุดแต่ 1,600.24 จุดมูลค่าการซื้อขาย 64,353.11 ล้านบาท 13:24 น.นายกรัฐมนตรีคุยสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในไทย 13:35 น.ชนน่านย้ำเปิดกว้างรับบิ๊กเนมกลับเพื่อไทยโยนไปถามเจ้าตัวเองจะมาจริงไหมย้ำถ้ามาก็ยินดีแต่ต้องอยู่ภายใต้กติกาล่าสุด 13:47 น.รับไพรวันศึกแน่ 4-5 ธันวาคมปมตั้งเจ้าอาวาสยันตัดสินใจเองปัดโดนกดดันเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup